อธิบดี DSI ก็เลยลุยตรวจเลยนะคะห้องเย็นในจังหวัดสมุทรสงครามที่ทางบริษัทชิปปิ้งที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอ้างว่าก็เนี่ยแหละเอาไปส่งที่จังหวัดสมุทรสาครเ,เพราะว่ามีบริษัทนมินีของนักการเมืองชื่อดังคนนึงเนี่ยสั่งนำเข้ามานะคะปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้ว ไม่พบหมูเถือนค่ะคุณผู้ชมชี้หมอหนะ้าบอกว่าเป็นเพียงแค่การแอบอ้างอของผู้ต้องหาก,ก็คือบริษัทชิปปิ้งที่ถูกจับก่อนหน้านี้นะคะด้านเจ้าของโรงงานไม่ยอมนะคะจ่อฟ้องกลุ่มแอบอ้างบริษัทค่ะเรื่องนี้เปิดเผยจากพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็ เปิดเผยหลังจากที่นำกำลังเจ้าหน้าที่กองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและชุดปฏิบัติการพิเศษ DSI เข้าไปตรวจค้นโรงรับฝากแช่เย็นขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า30ไร่ในตำบลโคกขามอเ,าเมืองสมุทรสาครเนื่องจากว่า DSI สืบสวนพบว่าโรงรับฝากแช่เย็นแห่งนี้ มีบริษัทนอมินีของนักการเมืองชื่อดังจำนวน24บริษัทชิปปิง้งนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนสำแดงเท็จ เป็นอาหารทะเลแล้วก็สินค้าอื่นๆมาจากต่างประเทศโดยนำมาลงที่ท่าเรือแหลมสะัังและพื้นที่อื่นๆประมาณ250,000ตันหรือว่ากว่าหมื่นตู้ค่ะก่อนที่จะนำเนื้อหมูเถื่อนบางส่วนทยอยมาฝากไว้ที่ห้องแช่เย็นต่างๆซึ่งโรงแช่เย็นที่ทาง DSI เข้าตรวจค้นครั้งนี้ก็คือหนึ่งในจำนวนนั้นเนื้อหมูเถื่อนถูกลักลอบนำเข้ามาในช่วงปี2565ปีที่ผ่านมาซึ่ง แม้อย่างที่ทราบปีที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของโรค AFS ในหมูก็เลยทำให้มีภาวะขาดแคลนเนื้อหมูที่บริโภคในประเทศกลุ่มนายทุนเขาก็เลยสั่งเนื้อหมูเถื่อนเข้ามาตุนเอาไว้ในประเทศแล้วก็นำออกจำหน่ายเพื่อหวังกำไรพันตำรวจตีสุริยาบอกว่า การเข้าตรวจสอบที่ห้องเย็นครั้งนี้สืบเนื่องจากการเข้าจับกลุ่มบริษัทชิปปิ้งไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีเอกสารที่ทางผู้ต้องหาเขานํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีการฝากสินค้าที่ระบุว่าเป็นหัวปลาแซลมอนเอาไว้ที่ห้องเย็นแห่งนี้ทาง DSI ก็เลยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํากําลังเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะคะผลที่ออกมาปรากฏว่าโรงงานแห่งนี้ไม่มีการรับฝากสินค้าที่ผิดกฎหมายส่วนเอกสารที่บริษัท ชิปปิ้งแสดงต่อกรมประมงว่านำสินค้าจำนวน282ตู้มาฝากเอาไว้ที่ห้องแห่งนี้นั้นเป็นเอกสารเท,ท็จที่แอบอ้างชื่อบริษัทแห่งนี้เพื่อนำเอกสารเท,ท็จไปสํแแดงต่อกรมประมงนะปรากฏว่าถูกแอบอ้างนะ จากการตรวจค้นก็ทําให้ได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าบริษัทที่ถูกจับกลุมไปก่อนหน้านี้มีแผนประทุษกรรมในการนําเข้าและหลีกเลี่ยงภาษีอย่างไรซึ่งพนักงานสอบสวน DSI ก็จะเร่งดําเนินการต่อไปว่าสินค้าทั้ง282ตู้ที่มีการนําเข้าหมูเถื่อนโดยสำแดงเป็นหัวปลาแซลมอนเนี้ยได้ถูกนำส่งไปที่ไหน แต่ที่แน่ๆไม่ใช่ที่นี่นะคะเพราะว่าเขาถูกแอบอ้างขณะที่บริษัทห้องเยนแห่งนี้ซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกแอบอ้างชื่อก็ได้มีการจัดเก็บเอกสารแล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัติเอาไว้อย่างดีแล้วก็มีมาตรฐานก็เลยทําให้เป็นประโยชน์ต่อพนักง,งานสอบสวนว่าเมื่อทางนี้ไม่ใช่ผู้รับฝากสินค้าแล้วของทั้งหมดจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องตามกันต่อนะคะตามไปจับกลุ่มผู้กระทําผิดที่แท้จริงต่อไปให้ได้ ขณะที่ผู้บริหารบริษัทห้องเย็นแห่งนี้บอกเลยคะว่าการเข้าตรวจสอบของ DSI ในครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันความโปร่งใสให้กับทางบริษัทส่วนที่ผู้ต้องหามาแอบอ้างชื่อก็คาดว่าเนื่องจากว่าบริษัทรักชัยห้องเย็นจำกัดแห่งนี้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถรองรับสินค้าได้จำนวนมากก็เลยถูกแอบอ้างการที่ผู้ต้องหาแอบอ้างชื่อบริษัทของเขาแบบนี้มันสร้างความเสื่อมเสีย ให้กับทางบริษัทเป็นอย่างมากก็เลยจะเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหานะคะเอาผิดอย่างแน่นอนค่ะเรื่องนี้เรื่องสําคัญมากอย่างที่บอกไปว่ารัฐบาลให้ความสําคัญดังนั้นสาวไปถึงใครก็เตรียมตัวรอได้เลยโ <ทะ S 2> ดยเฉพาะ3 0พฤศจิกายนนี้ชุดพญานาคราชของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็จะทํางานทั่วประเทศค่ะ